ไก่เกี่ยการจ่ายเงินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟกลุ่มผู้รับเหมารายย่อยจำนวนกว่า10คนด้วยกันค่ะเข้าร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับเงินหลังจากที่ถูกว่าจ้างในการขุดลอกบึงสีไฟซึ่งตัวแทนของผู้รับเหมารายย่อยก็ได้กล่าวว่าได้รับการประสานงานมาจากผู้รับเหมารายใหญ่ให้มาขุดลอกโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟซึ่งกลุ่มของตนเองค่ะก็เป็นผู้รับจ้างที่มาจากหลากหลายพื้นที่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างนำเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถ10ล้อรถไถรถแมคโครเริ่มงานกันมาตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าจะจ่ายเงินให้ทุกๆ15วันและเลื่อนวันจ่ายเงินได้ไม่เกิน5วันด้วยกันแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาทางผู้รับเหมารายใหญ่ไม่นำเงินมาจ่ายให้กับกลุ่มย่อยค่ะตัวเองก็ได้ทวงถามมาโดยตลอดทำให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รวมตัวการมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแห่งนี้เพื่อให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ได้เข้ารับเรื่องร้องเรียนและจะมีการรายงานตรงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรต่อไปนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้รับจ้างโดยนัดให้มาไกล่เกลี่ยกันในวันที่25กันยายนนี้พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ยังได้ประสานไปยังกรมเจ้าท่าในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างบริษัทดังกล่าวให้เข้ามาร่วมรับฟังการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ด้วยค่ะชุนประธานอะชุนประธานอะต้องมีญาติของผมเช่าใครเช่าครับเช่าแต่มีบางคนเป็นเจ้าของรถของน้องผู้บัญชาการ